ไม่คิดนะคะก็มีความรู้สึกว่าเราอยู่อาชีพนี้เราทำอาชีพอื่นไม่เป็นนะคะเราก็คงแสดงไปเรื่อยๆถ้าเขายังมีบทที่เราแสดงเป็นอาชีพที่เรารักแล้วก็เป็นอาชีพที่เรายังพอทำได้อยู่จะบอกว่าเลิกไปแล้วเดี๋ยวเกิดมีบทดีๆมาแล้วอยากเล่นมันก็เสียคำพูดนะคะงานละครยังเยอะเหมือนเดิมตอนนี้ก็มีถ่ายเสร็จไปแล้ว3เรื่องนะคะช่วงนี้เป็นช่วงพักผ่อนเพราะว่าน้องชายบวชถ่ายจบไป3เรื่องก็ยังไม่รับอะไรอีกขอพักแป๊บนึงเพราะว่าเราหนักมาตลอดนะคะก็น่าจะประมาณสิ้นปีเนี่ยค่ะที่เขาติดต่อมาแต่ยังไม่ส่งบทขอดูบทก่อนนี่ส่งมาให้ดู 2-3 เรื่อง1คือไม่ใช่ว่าเลือกมากแต่ว่าเราจะเล่นไหวมั้ยส่วนใหญ่จะเจอแต่บทที่พูดเยอะๆบทหนักๆเราก็อาวุโสแล้วเราก็อยากได้บทที่ไม่ต้องเหนื่อยมากบ้างก็ได้มันเล่นหมดแล้วทุกบทก็เลยมีความรู้สึกว่าตอนนี้เล่นแบบสบายๆบ้างก็ได้รับเชิญบ้างก็ได้เล่นแบบสนุกสนานเฮฮาที่ไม่ต้องเครียดบ้างก็ได้ท่านไหนแบบมาขอคำปรึกษาจากอาตุกก็ทุกเรื่องที่เล่นค่ะทุกเรื่องที่แสดงด้วยกันก็จะมีน้องๆมาขอคำปรึกษาว่าทำยังไงถึงจะยังไงเราก็จะมันต้องมีเมตตาซึ่งกันและกันนะคะเราก็เปรียบเสมือนเป็นครูผู้ฝึกสอนให้เขา